ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับผมยุทธภูมินามวงนะครับเจ้านี่นะครับมาพบกับรายการไหว้พระ 1,000 วัดนะครับท่านครับบรรยากาศที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่ผมนั่งอยู่บนบ้านแม่นะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับบนชั้น2นะฮะก็เจ้านี่นะครับก็อากาศทัศนวิสัยก็สดใสแช่มชื่นนะครับแต่ว่าอากาศเย็นลงนะฮะอากาศเย็นลงมากนะครับเนื่องจากว่าเฮากําลังก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือนี่จะเป็นที่ชื่นชอบนะครับของนักท่องเที่ยวนะฮะขึ้นมาแอลในช่วงฤดูหนาวนะครับว่าจะมีดอกไม้นะครับดอกไม้เมืองหนาวในเขต ในเขตของดอยตุ้งนะครับของสวนแม่ฟ้าหลวงแล้วก็บรรยากาศขุนเขาต่างๆนะครับก็ผู้คนจะชื่นชอบมาแอลที่เชียงไฮ้ที่บ้านผมนะครับบ้านแม่ที่นี่นะครับวันนี้นะครับรายการไหว้พระ 1,000 วัดนะครับมาได้อยู่ที่เชียงไฮ้นะฮะแต่ว่าจะขอไปที่จังหวัดพะเยาต่อนะครับก็จะไปวัดหนึ่งนะครับอยู่ในชุมชนรอบกว้านพะเยานะครับก็คือวัดสันเวียงใหม่นะครับวัดสันเวียงใหม่นะครับตำบลบ้านสางอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะฮะอยู่รอบกว้านพะเยาก็เป็นวัดเก่าแก่ที่อายุ100ปีขึ้นไปแล้วนะครับไอ้พระที่เก่าแก่แล้วก็วัดนี้ก็จะมีไฮไลท์ก็คือจะมีพระพุทธรูปที่เป็นองค์ประธานในโบสถ์นะครับเป็นพระพุทธรูปบนห้องว่าพระเจ้าหน้าแม่หรือพระเจ้าแม่หญิงนั่นเองครับเขาเนื่องจากว่ารูปลักษณ์ของปฏิมากรรมของพระพุทธรูปองค์ประธานเนี่ยเป็นจะเอาหน้าของแม่หญิงเนี่ยงามๆเนี่ยมาเป็นแบบนะครับแล้วก็จะปั้นองค์พระขึ้นมาบนห้องของพระเจ้าแม่หญิงพระเจ้าหน้าแม่นะฮะก็ที่นี่นะครับที่วัดสันเวียงใหม่นี่แหละครับครับแต่ว่ามาไหว้พระที่วัดสันเวียงใหม่นี่ก็มาได้มาไหว้พระที่นี่ทีเดียวนะครับผมยังมีเรื่องราวของชุมชนที่นี่ครับชุมชนสันเวียงใหม่เนี่ยก็เป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงตั้งแต่โบราณมาละนะครับเกี่ยวกับการถนอมอาหารปลาส้มนะครับเป็นชุมชนตีทำปลาส้มออกขายนะครับทั้งในตัวจังหวัดพะเยาแล้วก็ไปต่างประเทศด้วยมีชื่อเสียงถ้าอู้ถึงว่าปลาส้มที่ไหนจะล้ำนะฮะก็ต้องเอ่ยถึงปลาส้มพะเยาปลาส้มพะเยาก็ต้องปลาส้มสันเวียงใหม่นั่นเองนะครับอันนั้นนะครับวันนี้นะครับหามาไว้พระที่นี่แล้วผมจะพาท่านไปแอลคุณพอคุณทำปลาส้มนะครับนัดแรกนะครับหาไว้พระที่วัดสันเวียงใหม่กันดีกว่าครับเชิญครับก็พาท่านมาดูแห่งวัดนึงนะครับวัดสันเวียงใหม่นั่นเองที่ตำบลบ้านสางนะครับสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2430นะครับก็มีอายุรวม132ปีเดิมก็อยู่ในเขตปกครองของบ้านหมู่ที่14ตำบลบ้านตุนนะครับต่อมาได้มีการแบ่งแยกการปกครองใหม่จึงมาเป็นหมู่ที่4ตำบลบ้านสางนะครับอำเภอเมืองพะเยาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับชุมชนรอบวัดและในเขตตำบลบ้านสางนี่เป็นคนที่อพยพมาจากจังหวัดลำปางกันนักนะครับแล้วก็ชาวบ้านรอบวัดนี่ก็จะมีอาชีพเหยาะป่าส้มกันทำป่าส้มคือเป็นป่าผลิตภัณฑ์จากป่าน้ำจืดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพะเยาทีเดียวสิ่งสำคัญที่มีอยู่ในวัดนะครับก็ได้แก่พระประธานปูนปั้นที่มีรูปร่างรูปหน้าอันงดงามค่ายแม่หญิงนะครับมีรอยยิ้มสีสวยงามมากนะครับจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่เปิ่นก็บอกว่าคนปั้นพระแต่ก่อนนั่นเปิ่นจะเอาแม่หญิงงามในหมู่บ้านเนี่ยมาเป็นต้นแบบในการปั้นนะครับลักษณะเดียวกันนี่ก็จะเกิดขึ้นที่การปั้นพระประธานที่อำเภอเชียงคำเหมือนกันนะครับพระประธานรูปนี้นะครับสร้างในสมัยครูบาศรีวิชัยเนาะสันนิษฐานว่าอายุเท่ากับการสร้างวัดคณะนี้ก็ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์ประชาชนมีความศรัทธาเลื่อมใสในความศักดิ์สิทธิ์ของพระประธานองค์นี้มากครับต่อไปเป็นนาคทัณฑ์เป็นไม้แกะสลักรูปหนุมานนะครับใจติดเชิงชายระเบียงหลังคาโบสถ์มีความสวยงามเป็นของเก่าแก่แต่ข้างสร้างวัดนะครับอันนี้ก็คนเฒ่าคนแก่ก็ได้เล่าฟังเอาละครับท่านครับไหว้พระเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ผมอยากจะพาท่านลงชุมชนน้อยนะครับเพราะว่าไหนๆมาไหว้พระที่นี่แล้วเนี่ยอยากจะให้ท่านฮู้เกี่ยวกับเรื่องราวอาชีพของพี่น้องชาวบ้านที่นี่นะครับสิ่งได้ถ่ายทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายละในการถนอมอาหารการทำปลาส้มของที่นี่นะฮะบ้านสันเวียงใหม่ก็ขึ้นชื่อทำปลาส้มครับเอาลองไปพอ
วิถีชีวิตของพี่น้องชาวบ้านที่นี่เราเป็นทำกระส้มกันจะได้ครับเชิญครับครับท่านครับไหว้พระ 1,000 วัดนะครับ 1,000 วัดนะฮะผมได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะขอปฏิบัติบูชานะครับในด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนานะฮะโดยเฉพาะการแนะนำพุทธสถานต่างๆทั่วประเทศไทยนะฮะแต่ว่าลักๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้นนักตีภาคเหนือตอนบนนะครับล้านนาของเฮานะฮะเป็นวัดวาอารามต่างๆนะครับเพราะว่าเป็นวัดน้อยวัดใหญ่วัดดังวัดบ่มีชื่อเสียงสำนักสงฆ์หรือว่าสถานปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็อยู่ในนี้หมดเลยนะฮะผมจะอยากจะนำเสนอเรื่องราวของแนะนำพุทธสถานต่างๆเหล่านี้นะครับรวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของชุมชนที่เกี่ยวกับวัดวาอารามทางพระพุทธศาสนาด้วยนะครับก็คิดว่าท่านติดตามเพจคนเหนือโดยผมยุทธภูมินามวงนะครับก็รับอาสานะครับทำหน้าที่เป็นนักสื่อให้ด้านเกิดเผยแพร่พระพุทธศาสนาตรงนี้ครับ